นี่นะครับจะเป็น All New 2020นะครับเป็นตัว Highlander ซึ่งผมได้ดัดแปลงมาเป็นตัวเตี้ยนะครับภายนอกคันนี้นะครับจะเป็นคาร์บอนเกือบทั้งคันเลยซึ่งมีประตู4บานนะครับแล้วก็แก้มฝากระโปรงฝาท้ายเนี่ยครับพวกนี้จะเป็นลาย F1 นะครับแล้วก็มีสายกลางที่ฝากระโปรงแล้วก็ฝาท้ายผมจะใส่นะครับส่วนล้อนะครับล้อผมจะใช้เวล D1 ETF ยางก็เป็นยางของที่ร้านผม Skyred 245 275พวกนี้ครับส่วนช่วงล่างผมจะเป็น Sancho 4ต้นหน้าหลังเป็นปรับ9ระดับนะครับคันนี้ผมจะจัดทรงอยู่ที่หน้า3นิ้วครึ่งหลัง5นิ้วครับแล้วส่วนภายในห้องเครื่องนะครับไส้ในก่อนไส้ในผมจะเป็นเดิมๆเครื่องเดิมหมดเลยคัสเดิมหัวชีทเดิมอยู่นะครับแล้วก็พวกตกแต่งสีสันอะไรพวกนี้นะครับจะเป็นของ HPD พวกฝาอุดอะแดปเตอร์ต่างๆท่ออินเตอร์นะครับไทเทเนียมเป็นของพิตาน HPD นะครับคันนี้จะเป็นเทอร์โบคู่นะครับลูกบนจะเป็น F5V ลูกล่างครับจะเป็น 3,000 ปาก 44ครับซึ่งใช้เทอร์โบ2ลูกบูสต์คันนี้จะอยู่ที่60ปอนด์นะครับสมรรถนะการใช้งานของคันนี้นะครับซึ่งการที่เราโหลดเตี้ยขนาดนี้มันจะกระด้างนิดหนึ่งครับแต่ว่าไม่ได้กระด้างมากอะไรขนาดนั้นเนื่องด้วยเป็นเพราะว่าสมรรถนะของรถตัวนี้ด้วยนะครับภายในห้องผู้โดยสารของผมนะครับก็มีเบาะคาร์บอน2ใบแล้วก็เป็นค้ำไอรอนบาร์พวกมือจับอย่างเงี้ยค้ำหลังเกาะถังในตัสนะครับก็คือถังในตัสของผมจะเป็นถังคาร์บอนไลฟ์วันซึ่งมี4ใบนะครับในรถ2ใบหลังรถ2ใบครับแรงบันดาลใจของคันนี้นะครับก็คือเนื่องด้วยธุรกิจของผมนะครับเกี่ยวกับร้านแม็กร้านยางซึ่งผมจะต้องการหารถมาโชว์ไว้สักคันซึ่งจะมาโปรโมทล้อแม็กกับยางนะครับของร้านผมจะมียางกับแม็กเป็นของตัวเองซึ่งจะมาใส่โชว์ไว้กับที่รถคันนี้นิยามของรถคันนี้นะครับซึ่งผมก็เอามาไว้โชว์หลักๆแต่ก็มีใช้ในชีวิตประจำวันบ้างครับขับไปจ่ายตลาดบ้างขับไปต่างจังหวัดเพื่อไปโชว์อะไรได้หมดเลยซึ่งมันก็ใช้ได้นะครับบนท้องถนนใช้งานได้ปกติLet's go!